สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่20พ.ศ. 2546กลางเหรียญมีรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติผินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องล่างมีข้อความว่าองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและมีเชือกประดับอยู่รอบวงในขอบเหรียญโดยผูกเป็นเงื่อนเพียรอดไว้สองข้างด้านหลังกลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่20พ.ศ. 2546เบื้องบนของสัญลักษณ์มีข้อความว่าประเทศไทยภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่างานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่20พ.ศ. 2546เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทและ10บาทภาษาอังกฤษโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวน้ำหนักเหรียญ 8.5 กรัมนะครับส่วนจำนวนเหรียญที่ผลิตนะครับ3ล้านเหรียญนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม